5อาการบ่งชี้ว่าท่านอาจจะมีภาวะสมองเสื่อมซึ่ง5อาการนี้ถ้ามีนะถือว่าอันตรายมากๆสวัสดีครับผมหมอท็อปนะครับและนี่คือด็อกเตอร์ท็อปชาแนลครับรายการสุขภาพที่ทั้งสนุกและมีสาระครับวันนี้ครับเราจะมาคุยกันเรื่องอาการสมองเสื่อมครับ5อาการบ่งชี้นะครับว่าท่านอาจจะมีภาวะสมองเสื่อมนะครับซึ่ง5อาการนี้ถ้ามีนะถือว่าอันตรายมากๆแล้วก็แบบน่ากลัวมากๆแต่ถ้าท่านรู้ก่อนนะแล้วเห็นหรือว่าญาติเห็นญาติที่เป็นนะแล้วพาไปรีบรักษานะผมบอกเลยดีขึ้นมากบางคนเนี่ยแบบเหมือนเดิมเลยกลับมาเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นนะครับตั้งใจดูให้ดีครับเพราะว่าชีวิตท่านจะเปลี่ยนไปจริงๆครับก่อนไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งขอบคุณครับโอเคครับสำหรับท่านที่มีเวลาน้อยผมขออนุญาตให้กระโดดไปดูที่3นาทีสุดท้ายครับผมสรุปไว้ให้เรียบร้อยส่วนท่านที่มีเวลาครับเราไปลุยพร้อมๆกันเลยโอเคครับสำหรับเรื่องของ5อาการอันตรายนะครับที่บ่งชี้ภาวะสมองเสื่อมนะครับหรือที่เรารู้จักกันว่าอัลไซเมอร์นั่นเองครับตัวอัลไซเมอร์นี่เป็นโรคที่แบบคนเป็นกันเยอะมากๆคนไทยเอาคนไทยนะในปี2558เนี่ยมีคนเป็นทั้งหมด 600,000 คนนี่คือตรวจแล้วแล้วที่ไม่ได้ตรวจล่ะที่อยู่ที่บ้านล่ะผมว่ามีอีกเยอะถ้าให้เดาๆอ่ะผมว่าถึงเลข1ล้านมันเยอะนะครับอันนี้เดานะแต่ข้อมูลจริงๆคือ2558มี 600,000 คนไม่ได้บอกว่าเป็นเฉพาะคนแก่ด้วยในประเทศอังกฤษนะครับเขาบอกว่าคนที่อายุต่ำกว่า65ปีพบอยู่ถึง 40,000 คนน่ะโอ้โหมันเยอะไหมล่ะเพราะนั้นสังเกตดีๆนะครับไม่ใช่ว่าอายุเยอะแล้วจะเป็นอายุน้อยก็เป็นได้นะครับมาดูกันครับอาการที่1ครับเมื่อการชงกาแฟเป็นเรื่องยากเมื่อการชงกาแฟเป็นเรื่องยากปกติการชงกาแฟเป็นไงครับโอ้โหง่ายอีซี่สุดๆเพราะอะไรก็เราชงมันทุกวันหยิบแก้วมาใส่กาแฟเติมน้ำร้อนใส่ครีมเทียมใส่นมใส่น้ำตาลอ่ะง่ายไหมง่ายเนาะแต่ว่าคนที่มีภาวะสมองเสื่อมหรืออัลไซเมอร์หรือมีอาการนำไม่ง่ายอย่างที่คิดครับจะไปหาแก้วที่ไหนหาไม่เจอกาแฟใส่กี่ช้อนอยู่ตรงไหนหาไม่เจอใส่น้ำตาลหรือเปล่าลืมปกติเคยใส่ไหมไม่รู้ปกติเคยใส่ครีมเทียมหรือเปล่าหรือว่าไม่ใส่รักษาสุขภาพใส่แต่นมสดก็ไม่รู้จำไม่ได้จำอะไรไม่ได้เลยนะครับจำไม่ได้ด้วยว่าดื่มไปหรือยังวันนี้นี่คืออะไรที่อันตรายมากๆแล้วน่ากลัวมากๆครับกิจกรรมที่ไม่ซับซ้อนต่างๆก็ทำได้ยากทำได้ลำบากกว่าเดิมนะครับลืมทานยาบ่อยๆทานยาไปแล้วก็นึกว่ายังไม่ได้ทานหยิบมากินซ้ำหยิบมากินซ้ำหยิบมากินซ้ำบางทีกินซ้ำสามสี่ครั้งอ่ะอันตรายมากๆเลยอันตรายสุดๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครมีผู้ป่วยหรือว่ามีญาติมีอาการแบบนี้นะโอ้โหต้องรีบพามาพบแพทย์เลยนะครับบางครั้งการแต่งตัวที่ปกติเป็นคนแต่งตัวเรียบร้อยนะดูดีกับแต่งตัวไม่เรียบร้อยเพราะอะไรเพราะว่าลืมไปแล้วว่าเอ๊ะกัดกระดุมหรือเปล่าหรือว่าลืมใส่เสื้อบางคนลืมใส่เสื้อชั้นในอ่ะมีอ่ะนะครับโอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วต้องนะครับต้องระมัดระวังแล้วก็สังเกตดูว่าญาติเราโดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีอายุมากขึ้นหรือว่าญาติที่มีอายุมากขึ้นนะเพราะสมัยนี้เราอายุยืนมากขึ้นเนี่ยก็มีโอกาสที่จะพบโรคแบบนี้มากขึ้นครับเพราะฉะนั้นระมัดระวังให้ดีครับผมมาต่อกันที่อาการที่2ครับอันนี้ก็น่ากลัวเหมือนกันครับนั่นคืออาการที่ขี้ลืมมากกว่าขี้ลืมอ่ะคือขี้ลืมแบบสุดๆขี้ลืมแบบเฮ้ยมนุษย์เรามันจะขี้ลืมได้ขนาดนี้เลยเหรอผมบอกเลยได้ครับขี้ลืมขนาดไหนลืมเพราะอายุมากนั้นเนี่ยเป็นเรื่องปกติเนาะธรรมดาเนาะใครก็ลืมพวกเราก็ลืมใช่ไหมครับผมก็ลืมธรรมดาปกติเนี่ยพูดไปพูดมายังลืมเลยว่าจะพูดอะไรนะลืมเพราะอายุมากปกติหรือเครียดมากนะครับก็เป็นเรื่องปกติหรือตื่นเต้นมากการลืมเป็นเรื่องปกติแต่ลืมเรื่องที่เคยทำเมื่อ10นาทีเมื่อกี้ลืมว่าทานข้าวไปหรือยังลืมว่าทานน้ำไปหรือยังทานกาแฟไปหรือยังวันนี้ลืมไปว่าอาบน้ำหรือยังงงนะครับลืมไปหมดเลยแบบนี้ชีวิตเครียดมากชีวิตคนอยู่ใกล้ก็เครียดนะเพราะว่าผู้ป่วยเนี่ยเขาจะพูดเรื่องเดิมซ้ำๆถามซ้ำๆเราจะรู้สึกว่าเอ้ยทำไมต้องถามซ้ำซากถามทีสี่ห้ารอบนะครับผู้ป่วยก็เครียดเพราะแบบเอ้าก็เพิ่งถามนี่นะใจเขาเนี่ยความคิดคือก็เพิ่งถามนี่นะทำไมต้องมาหงุดหงิดทะเลาะเบาแหวงกันนะครับเป็นเรื่องเครียดมากๆเพราะฉะนั้นถ้ามีอาการนี้รีบพบแพทย์โดยด่วนครับมาต่อกันที่อาการบ่งชี้ข้อที่3ครับอันนี้ก็อันตรายสุดๆเหมือนกันครับเสี่ยงสมองเสื่อมสุดๆนั่นคือทำไมฉันถึงอยู่ที่นี่ครับต้องบอกเนี้ยเวลาที่ไปพบแพทย์โดยเฉพาะแพทย์สมองนะครับเวลาจะตรวจนะครับว่าผู้ป่วย
เนี่ยมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับความทรงจำเรื่องเกี่ยวกับทางระบบประสาทหรือเปล่าเขาจะถามอยู่3อย่างครับ time place person time คือเวลา place คือสถานที่ person คือใคร time คือเวลานี้เวลาอะไรถ้าสมมุติไปหาคุณหมอตอนเที่ยงถามเวลานี้เวลาอะไรตอบ 20:00 นแบบนี้มีปัญหาแล้วนะครับ place ไปหาคุณหมอถามว่าคุณหมอถามว่าที่นี่ที่ไหนที่นี่ที่ไหนแต่เราไปตอบว่ามาตรวจโรงพยาบาลบอกอยู่ห้างอย่างนี้มีปัญหาแล้วนะครับ person ข้างๆนี้เป็นใครเป็นญาติหรือเปล่าเป็นลูกหรือเปล่าบางทีญาติบางทีเนี่ยพี่เลี้ยงพามาถามว่าเป็นใครบอกเป็นลูกบอกพี่เลี้ยงบอกไม่ใช่หรือบางทีลูกพามาบอกคนเนี้ยเป็นคนเลี้ยงดูไม่ใช่ลูกฉันหรอกฉันไม่มีลูกคนนี้อย่างนี้จำไม่ได้โอ้โหลูกก็เศร้าเครียดรู้สึกแบบท้อแท้ใจนะครับคือเขาจำไม่ได้จริงๆเพราะว่าในระบบประสาทหรือสมองเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องสารสื่อประสาทแต่ต้องบอกงี้ฮะยาในปัจจุบันทำให้อาการดีขึ้นได้หรือว่ายับยั้งไม่ให้มันแย่ลงได้เพราะฉะนั้นแนะนำจริงๆว่าอย่าปล่อยให้มันล่วงเลยไปนะครับรีบไปพบแพทย์นะครับคือต้องบอกงี้นะฮะว่าการสับสนเนี่ยมันจะทำให้ชีวิตมันยากนะครับบางทีเนี่ยผู้ป่วยเนี่ยจะจำสถานที่ไม่ได้เลยนะครับไปนู่นไปนี่มีปัญหาตลอดนะครับจำทางกลับบ้านไม่ได้เดินออกไปกลับบ้านไม่ได้บางครั้งเนี่ยขึ้นไปห้องนอนนะสมมติห้องนอนอยู่ชั้น2เดินขึ้นไปลืมไปแล้วห้องตัวเองอยู่ตรงไหนห้องนอนไม่รู้อยู่ตรงไหนบางทีจำไม่ได้เลยห้องนอนอยู่ชั้น1ชั้น2โอ้โหอันตรายมากๆนะครับจำวันเดือนปีไม่ได้งงเลยนี่เดือนอะไรปกติหน้าหนาวนี่ก็เดือนอะไรพฤศจิกายนใช่มั้ยนู่นไปบอกนู่นเดือนพฤษภาคมอะไรอย่างนี้มันโอ้โหอันตรายนะครับอันนี้ก็คือข้อที่3นะครับทำไมฉันถึงอยู่ที่นี่ไม่รู้สถานที่ไม่รู้เวลาไม่รู้ว่าใครอยู่ข้างๆแบบนี้รีบพบแพทย์โดยด่วนนะครับมาต่อกันที่อาการบ่งชี้ข้อที่4ครับอันนี้ก็อันตรายเช่นกันครับอารมณ์เปลี่ยนแปลงง่ายถามว่าทำไมอารมณ์เปลี่ยนแปลงง่ายเพราะงี้ฮะว่าคือที่เขาอารมณ์เปลี่ยนแปลงง่ายเนี่ยเพราะว่าความทรงจำต่างๆเนี่ยเขาจำไม่ได้ให้เราคิดสภาพนะฮะว่าเวลาเราจำอะไรไม่ได้เนี่ยเราก็จะหงุดหงิดใช่ไหมแต่นี่คือเขาจำอะไรไม่ได้เลยทำไปหรือยังนะอันนี้ทำไปหรือยังมันเครียดมันสะสมไปทีละนิดทีละนิดเนี่ยจะทำให้อารมณ์เขาเปลี่ยนแปลงง่ายๆนะครับบางคนก็จะฉุนเฉียวมากกว่าเดิมเพราะรู้สึกว่าทำอะไรก็ไม่ได้ขาดความมั่นใจบางคนก็รู้สึกเครียดกลายเป็นเก็บตัวหรือเรียกว่า depression เพราะว่าแบบรู้สึกว่าแบบเฮ้ยทำไมมันชีวิตมันแย่ไปกว่าเดิมจำอะไรไม่ได้หรือบางครั้งเนี่ยก็จะทำให้จำแต่เรื่องเศร้าๆซ้ำๆเดิมๆคือสมมติว่าเขาจำไม่ได้ว่าเขาคิดไปแล้วเรื่องนี้เขาเคลียร์ตัวเองไปแล้วแต่เขาก็จะนึกอีกซ้ำอีกซ้ำอีกซ้ำอีกเรื่องเดิมๆซ้ำๆมันก็จะทำให้ร่างกายมีความเครียดแล้วก็อารมณ์โดยรวมเปลี่ยนแปลงไปได้นะครับก็ต้องพยายามสังเกตอันนี้สังเกตยากจริงๆแต่ว่าถ้าสังเกตได้จะช่วยชีวิตผู้ป่วยได้นะครับจะทำให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นและช่วยชีวิตตัวท่านเองด้วยผมบอกเลยว่าถ้ามีผู้ป่วยอัลไซเมอร์ในบ้านเนี่ยไม่ใช่แค่ผู้ป่วยจะป่วยนะท่านก็จะเหนื่อยมากๆด้วยเพราะว่าต้องช่วยดูแลกันมันจะยิ่งแย่ไปใหญ่เพราะนั้นป้องกันไว้นะครับป้องกันไว้นะครับมาต่อกันที่ข้อที่5ครับรู้สึกพูดได้ลำบากคิดคำพูดได้ลำบากอะนะครับหรือว่าไม่สามารถยับยั้งคำพูดบางคำพูดได้นะครับเลือกคำที่เหมาะสมได้ยากเพราะว่าสมองในส่วนความจำหรือว่าการประมวลผลคำพูดเนี่ยมันเสียหายไปหรือว่าเริ่มเสื่อมไปคำพูดที่ปกตินี่จะพูดได้เป็นประโยคสละสลวยก็พูดไม่ได้หรือว่าการพูดเรียงประธานกริยากรรมนะแบบภาษาไทยเนี่ย ก็จะเรียงไม่ได้เช่นคุณกินข้าวหรือยังอาจจะเป็นว่ากินข้าวคุณหรือยังอะไรอย่างเงี้ยมันแบบมันงงๆมันต่อกันไม่ได้มันสคริปต์มันกระโดดข้ามไปนะครับถ้ามีภาวะแบบนี้เนี่ยก็แนะนำว่าให้พบแพทย์เลยนะครับควรพบแพทย์นะครับเพราะว่าเราสามารถที่จะฝึกพูดได้แล้วก็ลดอาการพวกนี้ได้โดยการรักษาโดยทางยาหรือว่าหลายๆอย่างนะครับกิจกรรมบำบัดหลายๆอย่างช่วยท่านได้นะครับและนี่ก็คือ5อาการอันตรายที่บ่งชี้ภาวะสมองเสื่อมครับคราวนี้ครับผมขออนุญาตสรุปนะครับ5อาการอันตรายนะครับที่บ่งชี้ภาวะสมองเสื่อมครับหรืออัลไซเมอร์นั่นเองนะครับคือถ้าเกิดมี5อาการนี้ผมบอกเลยอันตรายจริงรีบพบแพทย์โดยด่วนครับอาการที่1ครับเมื่อการชงกาแฟเป็นเรื่องยากขึ้นหรือการทำชีวิตประจำวันมันยากมากๆนะครับปกติกาแฟชงง่ายไหมง่ายเนาะหยิบแก้วมาใส่กาแฟใส่น้ำร้อนใส่น้ำตาลใส่นมใส่อะไรเงี้ยแต่ว่าผู้ป่วยไม่ได้ครับแก้วกาแฟอยู่ไหนนะตัวกาแฟอยู่ไหนใส่กาแฟกี่ช้อนดีใส่น้ำตาลกี่ช้อนดีใส่นมหรือใส่ครีมเทียมดี
ทำไม่ได้เลยสักอย่างหนึ่งนะครับซึ่งมันยากมากๆปกติมันง่ายแต่ว่าทำไม่ได้นะครับหรือกิจกรรมที่เคยทำได้ก็ทำไม่ได้เช่นการใส่เสื้อผ้าให้ดูเรียบร้อยบางคนเนี่ยปกติแต่งตัวเรียบร้อยพอเริ่มมีภาวะอัลไซเมอร์แต่งตัวไม่เรียบร้อยเลยเพราะว่าบางทีลืมไปว่ากัดกระดุมยังไงบางทีลืมใส่ชุดชั้นในบ้างใส่เกงในบ้างใส่เสื้อใส่กางเกงสลับสีสลับโอ้โหมั่วไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีภาวะอาการนี้คือเขาแปลกไปจากเดิมอะแต่ถ้าเกิดเขาปกติเขาแต่งตัวแบบติดอยู่แล้วเนี่ยมันก็อีกเรื่องนึงแต่ถ้าเกิดเขาแปลกไปจากเดิมดูแบบเฮ้ยมันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่ตัวเขาเนี่ยต้องรีบพาไปพบแพทย์นะครับผมก็พาไปพบแพทย์ทั่วไปครับไม่ใช่เป็นแพทย์จิตเวชหรืออะไรนะฮะก็เป็นแพทย์คุณหมออายุรกรรมอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะตรวจเช็คได้นะครับในเบื้องต้นนะครับต่อมาครับข้อที่2มากกว่าความขี้ลืมครับปกติขี้ลืมเป็นเรื่องปกติของคนทุกคนเนาะธรรมดาเนาะแต่อันนี้คือมากกว่าความขี้ลืมคือลืมในสิ่งที่มันไม่น่าลืมเช่น10นาทีก่อนเพิ่งทานข้าวไปลืมแล้วไปซื้อข้าวมาทานใหม่นะครับกินยาซ้ํา 4-5 ครั้งเพราะว่าลืมไปว่าทานยาไปแล้วกินกาแฟเนี่ยแก้วกาแฟยังตั้งอยู่เลยยังแบบยังเลอะคราบกาแฟอยู่เลยเพิ่งกินหมดเนี่ยหันไปบอกว่าเอ้ยขอกาแฟแก้วนึงยังไม่ได้กินกาแฟเลยโอ้โหแบบนี้อันตรายนะครับข้อที่3ครับอันตรายเหมือนกันทำไมฉันถึงอยู่ที่นี่คือไม่รู้ตัวว่าตัวเองอยู่ที่ไหนนะครับปกติเนี่ยทางการแพทย์เนี่ยเราจะมีการเช็คระบบประสาทมี3คำถามครับ time place person time วันนี้เวลาอะไรเวลาอะไรเท่าไหร่วันที่เท่าไหร่นะครับ place ที่นี่ที่ไหน person คนรอบข้างคุณเป็นใครรู้จักไหมใช่ไหมครับtime สมมติว่าถ้าตอนนี้เที่ยงเขาตอบ2ทุ่มอย่างนี้มีปัญหาแล้ว place ถ้าที่นี่โรงพยาบาลเขาตอบห้างสรรพสินค้ามีปัญหาแล้ว personsข้างๆนี่ถ้าเกิดเป็นญาติแต่เขาบอกเป็นคนเลี้ยงดูหรือว่าเป็นคนเลี้ยงดูแล้วเขาบอกเป็นลูกเป็นคนนู้นคนนี้ซึ่งไม่ใช่แบบนี้มีปัญหาแล้วนะครับโอเคครับมาต่อกันที่ข้อที่4ครับอาการบ่งชี้ที่อันตรายเหมือนกันคืออารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงครับต้องบอกงี้ฮะเวลาเราจำอะไรไม่ได้นิดนึงเราก็หงุดหงิดแล้วเนาะแบบมันอยู่ไหนมันหาไม่เจอมันนู่นนี่แต่แบบนี้คืออัลไซเมอร์หรือกลุ่มแบบนี้คือจำไม่ได้เยอะมากมันจะทำให้ชีวิตเขาอัพเซตหรือหงุดหงิดเครียดนะครับมันทำให้แบบจะทำอะไรก็ไม่กล้าทำหรือว่ารู้สึกแบบบางคนก็จะทำให้แบบ aggressive หรือว่ามีความแบบฉุนเฉียวได้ง่ายหรือบางคนก็จะซึมเศร้าไปเลยนะครับก็ต้องสังเกตให้ดีเรื่องพวกนี้นะครับแล้วมาต่อกันที่ข้อสุดท้ายข้อที่5ครับการพูดหรือการคิดคำพูดที่เหมาะสมนั้นลำบากกว่าเดิมหรือการพูดเป็นประโยคก็ยังเป็นเรื่องยากนะครับเพราะว่าสมองควบคุมส่วนการพูดนั้นมีปัญหาเริ่มเสื่อมลงเช่นปกติเช่นถามว่าคุณกินข้าวหรือยังอาจจะพูดว่ากินข้าวคุณหรือยังอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยคือแบบพูดไม่ประติดประต่อหรือว่าจากพูดคำปกติเป็นคนสุภาพก็กลายเป็นพูดหยาบคายตลอดอะไรเงี้ยมีนะโอ้มีเยอะแยะเลยนะครับแบบแปลกไปมากๆเลยแบบนี้เนี่ยก็เป็นอาการนำของอัลไซเมอร์ชนิดหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วทุกอย่างมันมีหลากหลายแต่ว่าที่ผมนำมาบอกวันนี้มันเป็น5อาการหลักๆที่ถ้าพบเจอได้ง่ายและท่านสามารถดูได้เองนะครับสังเกตตัวท่านหรือสังเกตญาติก็ได้นะครับการที่เราสามารถที่จะรักษาได้ทันท่วงทีหรือตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยจะทำให้อาการพวกนี้ลดลงอย่างมากแล้วชีวิตท่านและครอบครัวของท่านรวมทั้งคนที่ท่านรักก็จะมีความสุขตลอดไปครับก่อนไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งครับขอบคุณครับสวัสดีบ๊ายบายสวัสดีครับผมหมอท็อปครับขอบคุณมากครับที่คุณกดดูคลิปนี้ครับคุณอาจจะช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คุณจะเป็นคนหนึ่งที่ช่วยให้คนไทยกว่า70ล้านคนมีสุขภาพดีขึ้นครับและอย่าลืมดูจนจบนะครับเพื่อจะมั่นใจที่ว่าคุณจะไม่พลาดสิ่งสำคัญในชีวิตไปขอบคุณมากครับขอบคุณจากหัวใจ